เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะเผยนายกรัฐมนตรีค่ะกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยข่าวกรองนะคะร่วมทำงานอย่างรอบคอบในช่วงเทศกาลปีใหม่เชื่อว่าไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นค่ะพลเอกทวีปเนตรนิยมนะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.กล่าวถึงกรณีกองบังคับการปราบปรามนำตัวผู้ต้องหา3รายคดีเตรียมก่อเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาสอบสวนว่าเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมีการวางระเบิดในกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยข่าวกรองจึงได้ร่วมกันสืบสวนขยายผลและจะดำเนินการขยายผลไปอีกเรื่อยๆทั้งนี้ถือเป็นเรื่องของผู้ที่เห็นต่างยังพยายามเคลื่อนไหวขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบพยายามจะให้ผู้เห็นต่างมาร่วมมือกันในการสร้างสังคมดีกว่าการสู้รบกันใช้เหตุรุนแรงเพราะผู้ที่ประสบเคราะห์คือผู้บริสุทธิ์ซึ่งล้วนแต่เป็นพี่น้องกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยอิสลามดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการนั่งพูดคุยกันเพราะรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้วทุกคนสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีส่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ประชาชนยังสามารถเที่ยวได้อย่างไม่มีความกังวลโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้กำชับให้ฝ่ายความมั่นคงทั้งหมดมีความละเอียดรอบคอบและร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการเชื่อมั่นว่าจะไม่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นค่ะการสู้รบกันการใช้เหตุรุนแรงนะครับผู้ที่ประสบเคราะห์ก็คือผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดพี่น้องเราทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยอิสลามนะครับล้วนเป็นพี่น้องเราทั้งนั้นนะครับไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยที่จะมาใช้ความรุนแรงนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็มานั่งพูดคุยเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้วนะครับฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสามารถที่จะมาร่วมกันในการที่จะสร้างให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่นะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างพื้นที่นั้นเนี่ยให้มั่นคงตั้งยั่งยืนตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาให้เป็นแนวทางไว้มาตลอด